คนคนคนจากที่เมื่อวานเราตามหมอปลาไปถ่ายรายการมานะครับก็กลับมาถึงสักตีสองเกือบตีสามนะครับเช้าวันนี้หมอปลาก็มาทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ก็มีคนมาเยอะกว่าเมื่อวานนะครับเพราะว่าหมอปลาเมื่อวานหยุดวันนี้คนก็เลยมารอกันแน่นเลยครับเทพที่เรากราบกบูชานั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสเขาไม่สามารถลงประทับร่างใครได้ครับแล้วมาถึงนี่กี่โมงครับเมื่อเช้าก็หกโมงตื่นตีห้าแล้วบางคนเขาไม่รู้ว่าวันพระหยุดเขาก็จะมารอเลยทำให้หลังวันพระก็จะเหนื่อยเหมือนสาวอาทิตย์ครับสิบปีชีวิตวนลูปแบบนี้บางทีมันเหนื่อยจริงพี่แต่เรามาเห็นสายตาคนที่เขารอเราอะมันทำให้สายตาเนี้ยทำให้ตัวผมไม่เหนื่อยครับโอเคที่เรียนรองกิจการกิจการมันต้องอยู่แน่พวกนี้ครับเพราะว่าถ้าไม่อยู่ผมช่วยไม่ได้มันเคยมีไปถ่ายรายการจนเมียสงสารผูกผมจะพาผมกลับไปอยู่เชียงใหม่ไม่ให้ช่วยคนแล้วก็นึกไงเฮ้ยแล้วคนที่เขาอยู่ข้างหลังเขาจะทำไงล่ะแล้วใครจะช่วยเหลือเขาล่ะเลยก็ไม่ให้ไปก็อยู่นี่ต่อแต่ปัจจุบันนี้มันจะมีเจ้าที่เพิ่มอีกครับคือธนาคารครับถึงแม้หมอปลาจะสามารถรักษาคนให้หายจากโรคต่างๆได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการหรือกรรมวิธีแบบใดก็แล้วแต่นะครับเป็นความเชื่อแล้วแต่บุคคลแต่อย่างน้อยก็ถือว่าสามารถคลายทุกข์ให้กับคนที่กำลังทุกข์ได้นะครับหลายคนหลายครอบครัวแต่ก่อนที่หมอปลาจะช่วยให้คนคลายทุกข์นั้นทั้งตนเองแล้วก็ครอบครัวเคยตกอยู่ในความทุกข์มาก่อนครับคือที่บ้านเนี่ยลูก6คนแต่ครอบครัวคือฐานะยากจนอยู่แล้วและผมเป็นคนที่ประสงค์เสียเรียนสูงสุดก็คือระดับปริญญาตรีเป็นหัวแรงของครอบครัวที่ว่าจบมาแล้วคือต้องฝากฝังไว้กับผมอะพอมันจบปั๊บทุกอย่างมันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดครับแล้วก็ผมมาเจอกับสิ่งที่มันมองไม่เห็นภาพคนไม่เห็นภาพแต่เราเห็นพี่น้องทุกคนไม่มีใครรับได้คือพ่อก็รับไม่ได้ก็ทุกคนตั้งหวังพี่คือทุกคนเครียดหมดนะพี่คือพยายามหาทางออกแต่มันยิ่งหาทางออกมันยิ่งหนักไปเรื่อยครับผมปฏิเสธอยู่พักหนึ่งแต่พอปฏิเสธปั๊บร่างกายเราแย่ไม่ไหวคือต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เนี่ยที่หัวมันยุบอ่ะพี่เพราะมันปวดหัวมากจนผมเนี่ยมันร่วงไปเลยคือจนมันไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวคือถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยพี่พอแกรับปริญญาจบมาเนี่ยแกก็เริ่มเป็นเลยปวดหัวนี่โอ้โหเราก็ไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงอ่ะตอนแรกพ่อหวังกับหมอปลายังไงบ้างครับหวังมากอ่ะเพราะเขาเรียนวิศวะนี่เราเราคงสบายแล้วในชีวิตมันพลิกล็อกแล้วตอนนั้นพ่อคิดว่าหมอปลาเป็นอะไรครับก็ไปหาหมอไอ้เนี่ยจะเป็นโรคสมองอะไรเงี้ยมั้งแกมาบอกผมว่าปวดหัวกินยาไปแล้วกินยาข้ามมาแล้วเราคิดชีวิตเป็นพ่อมันลำบากพ่อเป็นซะดีป่าเลยให้ลูกเป็นซะเนี่ยตอนนี้ภูมิใจมากอะจากที่เขาดูถูกเราไว้เนี่ยตอนนี้ผมออกจากบ้านเนี่ยคนตรงนี้พอเห็นผมก็จะเลีกอะตอนนี้ทำไมถึงไม่แต่งตัวลูกๆมันบอกกันแต่งตัวโอ้ไม่เอาคือคนเราลืมตานี่นะมันจะเห็นได้ฟ้างอะหากว่าลืมตัวเงาของตัวเองไม่เห็นนะจริงไหมครับสัจธรรมของเราคนเราเกิดมาแล้วอย่าลืมตัวให้ได้สอนแบบนี้กับหมอปลาด้วยไหมครับผมสอนอะว่าเกิดเป็นคนนี่นะอีกอย่างนึงคืออย่าปลดตัวเองเราทำอะไรว่านี่ปวดคนอื่นเขาไม่รู้อ่ะถ้าปวดตัวนี่เรารู้ของเราเองใช่ไหมนี่เป็นสัจธรรมจริงๆนะนี่ข้อนี้ผมบอกสอนลูกมาเนี่ยลูกพ่อลูกแม่ลูกปู่ย่าตายายลูกพระเจ้าอยู่หัวครับนั่นแหละครับคือสิ่งสมควรยกมือกราบยกมือไหว้ออกจากบ้านครับชีวิตอาจจะเปลี่ยนแต่ใจผมไม่เคยเปลี่ยนผมก็ยังเป็นคนที่ปลาเหมือนเดิมอาจจะเปลี่ยนโดยตรงที่เรามีชื่อเสียงแต่การกระทำผมไม่เปลี่ยนทุกอย่างผมก็ช่วยเหลือคนเหมือนเดิมชื่อเสียงผมตายผมเอาไปไม่ได้หรอกแต่การกระทำผมเอาไปได้ผมจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเฮ้ยคุณจะอยู่สวรรค์หรืออยู่นรกแต่ชื่อเสียงไม่ทำให้คนขึ้นสวรรค์ตกนรกนะพี่แต่การกระทำเป็นตัวทำให้
ผมเคยย้อนคิดตัวเองว่าผมเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับคนมาเยอะแต่ชาตินี้ชีวิตที่มันเหลือต่อไปลมหายใจที่มันเหลือเนี่ยก็จะขอไม่สร้างกรรมต่อนี่ถ้าย้อนไปได้ช่วงที่คิดตัดสินใจฆ่าตัวตายนี่พอมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกยังไงถ้าวันนั้นตายคงจะเสียดายหน้าดูพี่แต่คือผมคิดว่าจังหวะชีวิตมันยังไม่ตายเลยต้องมาทำหน้าที่ของตัวเองจนป่ามันหมดลมหายใจไปเองครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวในรายการคนค้นคนค่ำคืนนี้ก็ถือเสียว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งท่านผู้ชมที่ได้รับชมผมเชื่อว่าก็จะมีความเห็นต่างๆกันออกไปนะครับด้านหนึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะครับแน่นอนครับบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องของความงมงายบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องของจิตใจที่อ่อนแอต้องการที่พึ่งขาดที่พึ่งขาดสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับไม่มีทางออกในชีวิตบางก็อาจจะมองว่าเกิดจากความกลัวนะครับหรือว่าความไม่มั่นคงของจิตใจหรือว่าเกิดจากการกระทำนะครับเกิดจากปัญหาภายในจิตใจของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเชื่อหรือว่าเราศรัทธาเรานับถือเลื่อมใสอะไรนะครับท่านผู้ชมครับแต่อยู่ที่ว่าเราเชื่ออย่างไรมากกว่านะครับแน่นอนครับถ้าหากว่าเราเชื่ออย่างงมงายนะครับโดยขาดสติขาดปัญญาในการพิจารณาความเชื่อนั้นก็อาจจะพาไปสู่การที่ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองในการแก้ปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเราเชื่อแล้วก็อาศัยปัญญาอาศัยสตินะครับอาศัยหลักความจริงหลักธรรมะของพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาให้กับตนเองนะครับความเชื่อเหล่านั้นก็ไม่ได้มีโทษหรือว่าไม่ได้นำเราไปสู่ความอับจนของชีวิตนะครับสิงสร้างค่ายสร้างคนโครงการที่22สนับสนุนโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดสำหรับน้องๆที่จะออกค่ายนะครับสิงสร้างค่ายสร้างคนโครงการที่22ตอนนี้8ทุนนะครับทุนละ 50,000 บาทพร้อมแล้วรีบๆส่งโครงการส่งคลิปนะครับตามกติกากันเข้ามาแล้วก็ตามลุ้นกันนะครับพบกับรายการคนค้นคนได้ใหม่ครับในสัปดาห์หน้าสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแค่อยากจะบอกว่าโลกใบนี้คนสู้อยู่ตรงนี้ฉันจะไปค้นมาคนคุณ